เมื่อท่านสนใจร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีนสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาคือแผนงานเพื่อผลประโยชน์ค่ะแผนงานกิฟฟารีนมอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจสูงสุด 45% นับว่าสูงมากเลยนะคะสำหรับการทำงานในกิฟฟารีนเรามีตำแหน่งงานทั้งหมด11ตำแหน่งจัดเป็น4ช่วงใหญ่ๆคือ 1. ช่วงผู้บริโภค 2. ช่วงผู้บริหารระดับต้น 3. ช่วงผู้บริหารระดับกลางและ 4. ช่วงผู้บริหารระดับสูงความพิเศษของกิฟฟารีนคือเมื่อท่านขึ้นตำแหน่งใดแล้วเราจะไม่มีการปรับตำแหน่งท่านลงใจดีสุดๆขนาดนี้ถ้าเช่นนั้นเรามาศึกษาอย่างละเอียดพร้อมๆกันดีกว่าค่ะช่วงที่1ช่วงผู้บริโภคค่ะเมื่อท่านเป็นเมมเบอร์กิฟฟารีนท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ของเราในราคาลด 25% จากนั้นท่านจะได้รับ PV หรือ Point Value ซึ่งเป็นคะแนนสำหรับคำนวณรายได้และเป็นตัวกำหนดการขึ้นตำแหน่งอีกด้วยค่ะจุดเด่นของกิฟฟารีนคือสินค้าส่วนใหญ่ของเรามอบ PV เต็มเช่นถ้าสินค้าราคา100บาทแต่หากเป็นสมาชิกกิฟฟารีนท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ของเราในราคาลด 25% เท่ากับ75บาทซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ของเรามอบ PV เต็มในกรณีนี้คือ 75 PV ค่ะช่วงที่2ช่วงผู้บริหารระดับต้นประกอบด้วย3ตำแหน่งค่ะเส้นทางการทำธุรกิจกิฟฟารีนกับเรามียากเลยนะคะเพียงตัวท่านและคนที่ท่านแนะนำมียอดซื้อสินค้ารวมกันครบ 1,500 PV ในเดือนใดเดือนหนึ่งท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งแรกนั่นคือ Bronze Star หลังจากปรับตำแหน่งยอดซื้อที่เกิน 1,500 PV เราจะปันผลคืนให้ท่าน 10% ค่ะจากนั้นเพียงท่านเล่าเรื่องดีๆของสินค้าให้คนรอบข้างฟังและเชิญชวนคนเหล่านั้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีนเหมือนกับท่านโดยอาจเป็นเจ้าของกิฟฟารีนชนิดผู้บริโภคหรือชนิดนักธุรกิจก็ได้นะคะจนกระทั่งท่านมียอดซื้อกลุ่มของท่านในเดือนนั้นถึง 9,000 PV ท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่2ตำแหน่งซิลเวอร์สตาร์หลังจากปรับตำแหน่งยอดซื้อที่เกิน 9,000 PV เราจะปันผลคืนให้ท่าน 15% ค่ะด้วยหลักการเดียวกันเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของท่านก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นในตอนนี้ดาวไลน์ลูกของท่านก็จะเริ่มมีดาวไลน์หลานแล้วค่ะท่านจะเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์คนและบริหารคนและเมื่อเดือนใดก็ตามที่ท่านมียอดซื้อของทั้งเครือข่ายอย่างน้อย 45,000 PV ท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่3นั่นคือ Gold Star โดยตำแหน่งนี้ท่านจะได้รับเงินปันผลคืนถึง 25% จากยอดซื้อส่วนตัวและสมาชิกใหม่รวมถึง 10-15% จากยอดซื้อสินค้าของคนในกลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเขาเหล่านั้นตอนนี้ท่านก็จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาทหลังจากขึ้นตำแหน่ง Gold Star แล้วท่านก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่3ของการทำธุรกิจกิฟฟารีนแล้วค่ะจะท้าทายความสามารถและให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงเพียงใดติดตามในตอนหน้านะคะ หลังจากที่เราได้อธิบายแผนงานเพื่อผลประโยชน์และการขึ้นตำแหน่งในกิฟฟารีนจนถึงโกสตาร์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เรามาดูตำแหน่งต่อไปกันดีกว่าค่ะช่วงที่3ช่วงผู้บริหารระดับกลางมีทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะความพิเศษของช่วงที่3ก็คือนอกจากเงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลางแล้วท่านจะยังได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกสตาร์ของโกสตาร์ดาวไลน์ลูกโดยตรงและผลประโยชน์จากกลุ่มโกสตาร์หลานยาวตลอดสายอีกด้วยในช่วงนี้รายได้ของท่านจะมาจากหลายช่องทางมากขึ้นแล้วค่ะโดยหลังจากท่านขึ้นตำแหน่งโกสตาร์แล้วท่านก็ต้องถ่ายทอดความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่ดาวไลน์ของท่านเมื่อท่านสามารถพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกลสตาร์ได้1ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง 45,000 PV ใน1เดือนหรือเทียบเท่าตำแหน่งโกลสตาร์จำนวน2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่4นั่นคือตำแหน่งเมอร์คิวรี่ค่ะโดยหลังจากปรับตำแหน่งท่านจะได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกลสตาร์
ของโกสตาร์ดาวไลน์ลูกโดยตรง 6% และผลประโยชน์จากกลุ่มโกสตาร์หลานยาวตลอดสายอีก 2% ตำแหน่งที่ 5-8 ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะคือพัฒนาดาวไลน์ให้สามารถขึ้นตำแหน่งโกสตาร์ได้สำเร็จโดยเมื่อท่านสามารถพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกลสตาร์ได้เพิ่มขึ้นอีก1ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง 45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่5ของเราตำแหน่งจูปิเตอร์ผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น 7% และ 3% ค่ะจากนั้นเมื่อท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกสตาร์ได้เพิ่มขึ้นอีก2ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง 45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่6ตำแหน่งวีนัสผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น 8% และ 4% ค่ะถึงตอนนี้ท่านก็จะมีดาวไลน์ที่เป็นโกสตาร์อย่างน้อย4คนแล้วนะคะซึ่งหากท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกสตาร์เพิ่มขึ้นอีกเพียง3ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง 45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะปรับขึ้นตำแหน่งที่7ตำแหน่งซัตเทิลผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น 9% และ 5% ค่ะตำแหน่งที่สูงที่สุดในช่วงผู้บริหารระดับกลางคือตำแหน่งที่8ตำแหน่งพาราไดซ์ซึ่งท่านจะต้องช่วยพัฒนาดาวไลน์ให้ขึ้นตำแหน่งโกลสตาร์อีก3ท่านรวมกับยอดกลุ่มทีมกลาง 45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลารวมแล้วตอนนี้ท่านก็จะพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นนักธุรกิจระดับต้นอย่างน้อย10คนแล้วค่ะหากท่านทำงานอย่างถูกวิธีรากฐานเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงโดยสำหรับตำแหน่งพาราไดซ์นอกจากท่านจะได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกลสตาร์ของโกลสตาร์ดาวไลน์ลูกโดยตรง 10% และผลประโยชน์จากกลุ่มโกลสตาร์หลานยาวตลอดสายอีก 6% แล้วท่านยังจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆอีกเช่นเงินเดือนประจำตำแหน่งจากเงินปันผลจากกำไรสุทธิปลายปีผลประโยชน์จากทีมกลางพาราไดซ์ของดาวไลน์ระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.5% จากนั้นท่านก็จะก้าวสู่ช่วงที่4ช่วงผู้บริหารระดับสูงค่ะหากท่านมาถึงตำแหน่งนี้ท่านจะพบว่ามีคนอยู่ในเครือข่ายของท่านอย่างน้อย400ถึง500คนรวมผู้บริโภคด้วยนะคะท่านจึงเสมือนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วนะคะและด้วยหลักการเดิมคือเมื่อท่านเป็นพาราไดซ์แล้วท่านก็จะต้องช่วยให้ดาวไลน์ประสบความสำเร็จเป็นพาราไดซ์เหมือนกับท่านโดยเมื่อท่านพัฒนาดาวไลน์ให้ขึ้นตำแหน่งพาราไดซ์ได้2ท่านรวมกับยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า2พาราไดซ์โดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่9นั่นคือ Exclusive Paradise จากนั้นเมื่อท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นพาราไดซ์เพิ่มอีก3ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า2พาราไดซ์โดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะปรับขึ้นสู่ตำแหน่งที่10ของเราตำแหน่งแกลนพาราไดซ์รายได้ก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะตำแหน่งที่สูงที่สุดของเราตำแหน่งที่11นั่นคือไดมอนด์แกลนพาราไดซ์สำหรับการขึ้นตำแหน่งนี้เพียงท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นพาราไดซ์อีก5ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า1พาราไดซ์โดยไม่จำกัดเวลาโดยแน่นอนว่านอกจากรายได้ที่อาจสูงขึ้นแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวมากมายให้มีรายได้ที่2 อย่างมั่นคงของผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไปมีมากถึง8ทางคิดเป็น 45% เลยนะคะโดยผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากแผนการสร้างผลตอบแทนของธุรกิจกิฟเฟอรีนมีดังนี้ค่ะ 1. เงินปันผลตามตำแหน่ง 10-36.5% รวมผลประโยชน์ยาวตลอดสายของผู้นำระดับสูงในระบบ Stair Step 2. เงินโบนัสสะสมแต้มเพื่อรับเงินดาวรถยนต์ 60,000 บาทเงินสะสมแต้มนี้ทำได้ตั้งแต่ตำแหน่ง Gold Star นะคะ3. โบนัสพิเศษประจำเดือน 1,050-8,000 บาทต่อเดือน 4. สเปเชียลโบนัส 1% จาก Paradise ดาวไลน์ติดตัว 5. เงินเดือนประจำตำแหน่ง
จากเงินปันผลจากกำไรสุทธิปลายปี 5,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือน 6. รายได้จากแผน Unit Level 7. ประกันอุบัติภัย 120,000 ถึง 320,000 บาทและประกันอุบัติภัยวงเงิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 50,000 ถึง 100,000 บาท 8.โปรโมชั่นการแข่งขันทั้งระยะสั้นและระยะยาวเห็นไหมคะว่าแผนธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของกิฟเฟอรีนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยนะคะอีกทั้งยังสามารถมอบรายได้ให้ท่านอีกด้วยท่านสังเกตไหมคะว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงกว่าในอดีตมากอีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคตดังนั้นการมีรายได้ที่2จึงสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของท่านได้นะคะการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะท่านลงทุนน้อยและมีความเสี่ยงต่ำอาศัยเพียงหัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลสินค้าเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับคนและปรับบุคลิกของท่านให้ดูดีขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นขั้นตอนการร่วมธุรกิจก็ง่ายมากค่ะเพียงสมัครเป็นเมมเบอร์180บาทสมัครเพียงครั้งเดียวนะคะไม่มีการต่ออายุโดยทันทีที่สมัครท่านก็จะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกของกิฟเฟอรีนหน้าที่ของท่านคือสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าโดยให้ท่านเปรียบตัวเองเป็นเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สินค้าในห้างของท่านเองความพิเศษอยู่ตรงที่กิฟเฟอรีนเป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวที่รักษาเครือข่ายให้นักธุรกิจตลอดชีพเราจะไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายของท่านเลยเครือข่ายของท่านจึงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกทั้งท่านยังสามารถส่งต่อเครือข่ายที่ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกทางธุรกิจแก่ทายาทของท่านได้ทางด้านบริษัทแม่เราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่ดีประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและระบบสนับสนุนอื่นๆเพียงเท่านี้เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างสง่างามค่ะการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะสินค้ากิฟเฟอรีนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ในชีวิตประจำวันโดยเรามีสินค้าติดตลาดและเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า300ชนิดทั้งนี้ก็เพราะคุณภาพดีและราคาไม่สูงเนื่องจากบริษัทแม่ใช้วิธีกำหนดกลไกการตั้งราคาให้กำไรต่อชิ้นไม่สูงเพื่อให้คนส่วนใหญ่สามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้อย่างมีความสุขในฐานะเจ้าของบริษัทลูกท่านจะได้รับเงินปันผลจากกิฟเฟอรีนซึ่งคือเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกโดยเราย้ายเงินส่วนนี้กลับมาจัดแบ่งให้แก่ทุกท่านเป็นค่าตอบแทนการดำเนินกิจการของเจ้าของบริษัทลูกทุกๆคนธุรกิจกิฟเฟอรีนนอกจากจะมอบผลตอบแทนที่ดีให้ความมั่นคงในระยะยาวท่านยังได้รับความภาคภูมิใจที่ได้มอบแสงสว่างและสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นอีกด้วยยินดีต้อนรับสู่กิฟเฟอรีนธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ